นี้เราอยู่ที่ร้านสนิทนะคะวันนี้เรามาเวิร์กช็อปนะคะทำกระถางแฮนด์เมดแล้วก็เป็น1วันของเรานะคะวันว่างก็เดี๋ยวจะถ่ายคลิปมาให้ชมกันนะคะที่เราเลือกไว้ก็จะทำเป็นตัวเมอร์เมดนะคะเป็นนางเงือกแล้วก็อีกชิ้นหนึ่งจะทำเป็นบ้านนะคะเป็นกระถางเป็นรูปทรงบ้านก็เดี๋ยวเสร็จแล้วมาให้ชมกันนะคะเลือกลงเป็นกระถางดินเผาแบบไม่ลงสีนะคะก็จะเป็นสีออกส้มๆคล้ายๆกับกระถางที่เราปลูกกุหลาบหินที่บ้านเลยนะคะเอาแค่ตรงนี้ครับเอาแค่ตรงนี้ช่วงปลูกต้นไม้ใช่ใช้น้ำเชื่อมได้อะน้ำแตะบริเวณที่ดินเชื่อมกันHow come the stars come to shine when it's dark from so far away show us where we are What makes the sun go to sleep every night and what's it dreaming of I wonderThe sky sometimes hides behind the clouds Maybe it's just like me A little bit scared of heights Why does the rain always keep on pouring down When it's gray outside It really makes me wonderGo outside, the snow is falling down And every child is having so much fun The snowman is twice the size as me With a smile as quirky as mine We're holding hands to keep each other warm While we stand and watch a choir perform And all the Christmas songs that we love Yeah, all the Christmas songsก็เมื่อวานนะคะที่เราทำเวิร์กช็อปกระถางดินเผานะคะก็ใช้เวลาอีก3อาทิตย์เพื่อที่จะไปรับชิ้นงานนะคะเพราะว่าจะต้องฝากให้เขาเข้าเตาเผาให้นะคะแล้วก็เดี๋ยวอีก3อาทิตย์เราจะมาให้ชมกันอีกทีแล้วก็ลงปลูกนะคะใส่ต้นไม้ลงปลูกในกระถางที่เราทำเองนะคะสำหรับวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะคะวันนี้จะเป็นคลิปที่เราจะนั่งปลูกต้นไม้ไปแล้วก็พูดคุยกับเพื่อนๆไปด้วยนะคะเผื่อใครจะอยากนั่งปลูกต้นไม้ไปพร้อมๆกันนะคะวันนี้ก็ชิลๆเลยนะคะไม่มีอะไรมากนะคะแล้วก็จะมีเดี๋ยวเราจะปักชำก้ามปูหลุดแล้วก็เปลี่ยนกระถางให้กับพรมญี่ปุ่นด้วยนะคะ3ต้นนี้นะคะที่เราจะทำก่อนคือเมื่อวานไปเจอที่หน้าหมู่บ้านนะคะอยู่ดีๆก็มีพรมญี่ปุ่นขายอยู่ที่ร้านหน้าหมู่บ้านนะคะก็เลยซื้อมานะคะกระถางละ35บาทนะคะเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนกระถางกันใบที่ดูแบบช้ำเสียมากๆนะคะก็จะตัดทิ้งไปก่อนเลือกเป็นกระถางแบบนี้นะคะจริงๆที่ปลูกพรมญี่ปุ่นนะเราชอบใช้กระถางแบบปากกว้างแล้วก็ทรงแบบเตี้ยนะคะแต่อันนี้เหลือใบเดียวนะคะเดี๋ยวอีกต้นจะใช้เป็นแบบทรงปกตินะคะอันนี้เดี๋ยวเอาดินเก่าออกก่อนนะคะดินออกหมดแล้วนะคะเดี๋ยวจะใช้กระถางใบนี้ก่อนนะคะเป็นกระถางทรงเตี้ยนะคะเราลองก้นกระถางด้วยมะพร้าวสับชิ้นใหญ่นะคะเป็นที่เราไปแช่น้ำมาไว้แล้วนะคะหลายวันนะคะสำหรับมะพร้าวสับเดี๋ยวเราจะเลือกชิ้นใหญ่ๆมารองก้นนะคะ
ถังนี้ก็จะเป็นถังที่เราผสมดินไว้นะคะนี้จะเป็นดินร่วนมะพร้าวสับแล้วก็มีใบไม้ผุนะคะแล้วก็จะเห็นว่าจะมีพวกเพอร์ไลท์หินภูเขาไฟปนๆอยู่เพราะว่าบางทีเราเปลี่ยนกระถางพวกทําพวกไม้อบน้ำแคคตัสอะไรเงี้ยแล้วเหลือเขาก้นๆกระถางเนี่ยเราก็จะชอบเทพวกหินภูเขาไฟกับเพอร์ไลท์มาผสมไว้ในนี้นะคะก็ช่วยให้ดินโป่งมากขึ้นด้วยนะคะเลือกตำแหน่งที่เราชอบนะคะจัดวางไปเดี๋ยวพอเลี้ยงไปเรื่อยๆเขาก็จะแตกไหลนะคะเนี่ยค่ะจะเป็นไหลของเขานะคะเราก็ตัดไปชำได้นะคะให้เป็นกระถางใหม่ค่ะเสร็จแล้วก็จะเป็นแบบนี้นะคะก็เดี๋ยวเลี้ยงไปเรื่อยๆนะคะเขาก็จะฟูเต็มแน่นกระถางเลยค่ะแล้วก็จะมีพวกไหลนะคะห้อยตกลงมาแบบดูอ่อนหวานนะคะต่อมาก็เป็นอีกต้นนึงนะคะนี่นะคะใบสีเขียวเดี๋ยวใส่มะพร้าวสับรองก้นกระถางก่อนนะคะนี่ก็เหมือนเดิมนะคะเติมดินเข้าไปให้เกือบเต็มนะคะเราก็ไม่ใช่คนที่เลี้ยงเก่งนะคะแต่ว่าชอบนะคะชอบก่อนแล้วก็จะเลี้ยงได้เองนะคะก้าวเสร็จแล้วนะคะอีกหนึ่งกระถางนะคะนี่เป็นต้นนี้จะใบสีเขียวนะคะก็ใส่กระถางสีเขียวนะคะกระถางพลาสติกสีชาลืมไปว่าที่บ้านมีถ่านทุบด้วยนะคะถ่านทุบก็ใช้รองก้นกระถางได้นะคะเนี่ยค่ะแบบนี้ถ้าใครที่ไม่มีมะพร้าวสับชิ้นใหญ่ก็ใช้เป็นพวกถ่านทุบก็ได้นะคะเนี่ยน้ำหนักก็เบาด้วยนะคะก็คือเราจะใส่ให้แบบเกือบเต็มกระถางนะคะแล้วก็เกี่ยเกี่ยให้เป็นช่องนะคะเสร็จแล้วก็วางต้นไม้ลงไปนะคะเสร็จแล้วก็เกี่ยกลับลงไปนะคะให้กลบรากนะคะแล้วก็ส่วนไหนที่โวก็ค่อยเติมดินลงไปเพิ่มอีกทีนะคะต้นนี้ก็เป็นกระถางไซส์ใหญ่ขึ้นมาหน่อยนะคะใบน่ารักมากนะคะจริงๆเป็นต้นที่มีอยู่แล้วนะคะแล้วก็ดันไปซื้อซ้ำมานะคะเห็นก็อดใจไม่ได้นะคะค่าต่อมานะคะเราจะตัดชำนะคะต้นก้ามปูหลุดเนี่ยนะคะเพราะว่าช่วงปีใหม่นะคะเราคิดว่าเดี๋ยวเราจะมีเพื่อนกับมีญาตินะคะมาเที่ยวเล่นที่บ้านนะคะเราก็เลยว่าจะเตรียมต้นไม้ที่เป็นไซส์เล็กๆ เนี่ยค่ะให้กลับไปติดไม้ติดมือเป็นของขวัญ นะคะก็เลยตั้งใจเลือกต้นที่เลี้ยงง่ายที่สุดในสวนนะคะเดี๋ยวมีเลือกมาประมาณ 2-3 ต้นนะคะต้นแรกจะเลือกเป็นก้ามปูหลุดเนี่ยนะคะเพราะว่าชำง่ายด้วยแล้วก็ เขาเอาไปเลี้ยงต่อก็ง่ายด้วยนะคะสำหรับก้ามปูหลุดนะคะเดี๋ยวคิดว่าจะใส่เป็นกระถางดินเผาแล้วกันนะคะเพราะว่ารูปทรงแล้วก็สีสันเขาดูน่ารักดีนะคะจะใส่มะพร้าวสับชิ้นใหญ่หน่อยหรือว่าจะใส่ถ่านทุบนะคะไปรองก้นก่อนนะคะอันนี้เป็นกระถางที่เราชำมาจากต้นแม่นะคะก็ตอนชำมาก็เป็นต้นเล็กๆน้อยๆนะคะยังไม่ได้ฟูล้นแน่นแบบนี้นะคะก็คือเป็นต้นที่เราคิดว่าขยายพันธุ์ง่ายแล้วก็เลี้ยงง่ายนะคะเราก็ตัดใต้ข้อลงมาประมาณ 1-2 เซนนะคะแล้วก็ริดใบข้างล่างออกนะคะเนี่ยค่ะให้เป็นแบบก้านเปล่าๆแบบนี้นะคะแล้วเดี๋ยวเราก็เอาไปปักนะคะค่ะสำหรับกระถางนี้เราจะใส่ดินไปจนเต็มเลยนะคะเนื่องจากว่าเขายังไม่มีรากนะคะเดี๋ยวเราจะใช้การปักทิ่มลงไปเลยนะคะง่ายๆแบบนี้นะคะแล้วก็อาจจะกดให้แน่นนิดนึงนะคะเขาจะได้ไม่โครงเคลงนะคะเสร็จแล้วนะคะเพื่อนๆอาจจะใส่แพ็กเกจเพื่อความน่ารักนะคะจะวางบนกล่องหรือถาดน่ารักน่ารักนะคะแล้วก็มอบให้เป็นของขวัญปีใหม่ก็ได้นะคะแบบนี้นะคะเสือด่างนะคะที่เราตัดไว้นะคะแล้วก็ต้นแม่เขากุดแล้วนะคะเพราะเราตัดชำเล่นค่อนข้างบ่อยนะคะเราจะใช้ดินเดิมนะคะดินจากถังที่เราผสมเมื่อตะกี้นะคะแล้วก็จะ
ปักชำลงไปอย่างนี้นะคะตัดใต้ข้อลงมาประมาณ 1-2 เซนเหมือนกันนะคะแล้วก็ปักนะคะต้นนี้ก็ชำง่ายนะคะเหมือนกันนะคะตัดลงมาแล้วก็ริดใบล่างๆออกนะคะก็จะเพิ่มความน่ารักนะคะด้วยการใช้แบบเชือกแบบนี้ก็ได้ค่ะอันนี้เป็นเชือกที่จะร้อยเองก็ได้นะคะพวกกระถางแขวนแบบเชือกแบบนี้ก็ร้อยไม่ยากนะคะเพื่อนๆสามารถร้อยเองได้นะคะก็แค่ซื้อเชือกเป็นม้วนๆมานะคะเพิ่มความน่ารักให้กับกระถางต้นไม้1ใบเนี่ยนะคะจะดูน่ารักขึ้นมาเลยนะคะนี่ค่ะถ้าจะไปมอบเป็นของขวัญ นะคะอาจจะให้เป็นใบเดียวจะดูธรรมดาไปก็ถักเชือกขึ้นมานะคะร้อยเชือกขึ้นมาแบบง่ายๆนะคะเดี๋ยวเขาเลี้ยงไปเรื่อยๆก็จะล้นออกมานะคะคล้ายๆกับตัวต้นที่เรามีอยู่แล้วนะคะประมาณนี้นะคะวันนี้เดี๋ยวเราก็จบคลิปแล้วเดี๋ยวเราก็จะไปนั่งปักชำต่ออีกหลายกระถางเลยนะคะเดี๋ยวอีก3สัปดาห์นะคะชิชาจะไปรับกระถางที่ไปเวิร์กช็อปมานะคะแล้วก็จะมาลงปลูกให้ดูกันอีกทีนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาชมคลิปนะคะบ๊ายบาย The city is covered in snow tonight. Where did my love go, Santa? I'm waiting for him, but he's nowhere in sight. And all of the presents are still by the tree. They don't mean a thing till he's here with me. If you know.The care